ผยภาพพร้อมสเปค Honor 30 Lite 5G ใช้ชิป Dimensity 800รองรับ 5G ให้กล้องหลังเลนส์หลัก48ล้านพิกเซลอาจเปิดตัวเร็วๆนี้เผยภาพพร้อมสเปค Honor 30 Lite 5G ใช้ชิป Dimensity 800รองรับ 5G ให้กล้องหลังเลนส์หลัก48ล้านพิกเซลอาจเปิดตัวเร็วๆนี้ล่าสุดมีข้อมูลว่าทาง Honor เตรียมเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นเล็กในตระกูล Honor 30อย่าง Honor 30 Lite 5G มาทำตลาดเร็วๆนี้ด้วยครับเพราะได้มีข้อมูลเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ถูกเปิดเผยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยก่อนหน้านี้ทาง GSM Arena ได้ปล่อยภาพเรนเดอร์ของสมาร์ทโฟน Honor รุ่นหนึ่งครับซึ่งระบุว่าเป็นภาพของ Honor 30 Lite ที่ยังไม่ได้เปิดตัวครับโดยมีกล้องหลังดีไซน์ใหม่ที่จัดเรียงกล้องทั้งหมด3ตัวและไฟแฟลชเอาไว้ในโมดูลสีดำพร้อมสโลแกนที่ว่า Triple Camera AI 48ล้านพิกเซลนั่นเองครับแสดงว่าสมาร์ทโฟนรุ่น Honor 30 Lite จะให้กล้องหลังเลนส์หลักความเนีย48ล้านพิกเซลพร้อมเทคโนโลยี AI เพื่อช่วยประมวลผลภาพถ่ายด้วยครับและสมาร์ทโฟนรุ่น Honor 30 Lite 5Gจะใช้ชิปเซต MediaTek Dimensity 800รุ่นใหม่ให้แรมมาที่6 GB ส่วนรอมให้มาที่128 GB บนระบบปฏิบัติการ Android 10ครอบคลับด้วย Magic UI 3.1 ครับให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวที่มีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลกล้องอัลตราไวด์ความละเอียด8ล้านพิกเซลและกล้องเดฟหรือมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลแต่ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้จะเปิดตัวเมื่อไหร่นะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทาง IT Fast จะมาบอกกล่าวให้ทราบอีกทีครับ